านไป4ปีนะอะไรต่างๆประชาชนเนี่ยคงจะเห็นสถานะผู้นำสภาวะผู้นำท่ามกลางฝ่าวิกฤตโควิดแต่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนรุ่นใหม่นี่ขอโทษนะฉันใช้คำว่าฉลาดน้อยกว่าคนแก่อย่างฉันอีกอะออกมาเคลื่อนไหวแต่ละครั้งทำโซเชียลเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับดร.มัลลิกาที่ล่าสุดนะคะออกมาพูดถึงนายทักษิณชินวัตรและลุงตู่ที่ดูแล้วต่างกันสิ้นเชิงและคนรุ่นใหม่ที่คิดว่าจะฉลาดแต่ก็ไม่จะเดือดขนาดไหนไปดูกันค่ะล่าสุดดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ระบุว่าคนที่แก่คือทักษิณอายุ75ทักษิณยังพยายามจะหาอำนาจอยู่เลยพลเอกประยุทธ์อายุ68ลงจากอำนาจแล้วจะมีสักกี่คนที่ต้องอดทนให้คนด่าอดทนอยู่บนความเสี่ยงลูกเมียไปไหนไม่ได้ไปกินข้าวเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เพราะมันจะมีฝูงไฮยีน่าออกล่าเหยื่อพร้อมยกตัวอย่างหมอพรทิพย์ที่ถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์เขาไม่ต้องใช้ชีวิตหรอตอนนี้แกก็อายุเพิ่งจะ68เองแกยังไม่70เลยแกยังอายุน้อยกว่าทักษิณเยอะคนที่แกคือทักษิณอายุ75อายุ75ทักษิณยังพยายามจะหาอำนาจอยู่เลยพลเอกประยุทธ์อายุ68แกลงจากอำนาจแล้วคำถามก่อนนะแล้วคุณคิดว่าคนดีสมมติว่าคุณพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีสมมติว่าคุณอย่างที่คุณบอกคุณเขาคุณคิดว่าเขาไม่เหนื่อยบ้างอ่ะเขาไม่ท้อกับประชาชนบ้างอ่ะใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันมันจะมีคนที่อดทนแบบทหารนี่อีกสักกี่คนที่จะมาเป็นผู้นำหรือมาเป็นอะไรที่จะต้องอดทนอ่ะแล้วอย่างฉันนี่ต้องนั่งอดทนถ้าคุณด่าไหมฉันก็ไม่ต้องอดทนนี่ถูกไหมฉันถามว่าจะมีสักกี่คนอดทนเพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางชีวิตที่มีความเสี่ยงลูกเมียไปไหนไม่ได้ไปกินข้าวเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะมันจะมีฝูงไฮยีน่าคอยมาล่าเหยื่อคอยมากะโหลกกะลาคอยมาล่าแม่มดเหมือนกรณีที่ขนาดไปเที่ยวอยู่ไอแลนด์ยังไปนั่งไล่เขายังไปนั่งจะขับรถชนเขายังจะไปนั่งด่าหมอพรทิพย์กรณีตัวอย่างคำถามก็คือมันจะมีคนดีๆแบบหมอหรือแบบใครอีกสักกี่คนที่อยากจะเข้าสู่ศูนย์รวมอำนาจเพื่อที่จะมาอยู่ให้สาดสายไฟสาดให้ฝูงไฮยีน่าสาดโคลนคำถามมันจะมีคนอดทนกี่คนเขาไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอหรือฉันไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอคุณชวนเขาไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอลูกคุณชวนเขาไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอทั้งนี้ดร.มัลลิกายังบอกอีกว่านึกว่าผ่านไป4ปีประชาชนคงจะเห็นสภาวะผู้นำท่ามกลางฝ่าวิกฤตโควิดจนกระทั่งประเทศชาติมีชื่อและฝ่าวิกฤตต่างๆคิดว่าประชาชนเป็นคนฉลาดแต่ไม่คิดเลยว่าคนรุ่นใหม่ฉลาดน้อยกว่าคนแก่อย่างตัวเองอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนคนดีคนคือนึกออกใช่ไหมแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่าฉันไม่เคยเจอเลยนะฉันนึกว่าผ่านไป4ปีนะอะไรต่างๆประชาชนเนี่ยคงจะเห็นสถานะผู้นำสภาวะผู้นำท่ามกลางฝ่าวิกฤตโควิดจนกระทั่งประเทศชาติมีชื่อมีชั้นฝ่านั่นฝ่านี่สร้างแล้วก็ช่วยเกษตรกรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ฝ่าวิกฤตต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆฉันก็ค่อนข้างที่จะคิดนะว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนรุ่นใหม่นี่ขอโทษนะฉันใช้คำว่าฉลาดน้อยกว่าคนแก่อย่างฉันอีกอะฉันนึกว่าพวกคนรุ่นใหม่มันจะฉลาดเพราะว่ามันมีทั้ง Google Search Google Earth มีทั้ง Safari มีทั้งไลฟ์มีทั้งแหล่งข้อมูล Database เยอะแยะไปหมดมีทั้งวิทยาศาสตร์วิทยาการมีทั้งสิ่งล้ำเลิศฉันคิดว่าคนที่อายุน้อยกว่าฉันสักครึ่งอายุฉันหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าฉันแต่มีสิทธิ์ในการที่จะไปลงเลือกตั้งฉันคิดว่ามันจะฉลาดกว่าฉันมากแล้วมันก็ปรากฏว่ามันยิ่งกว่าฉันอีกมันยิ่งกว่าฉันอีกโอ้ยตายแล้วนะสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่สบายดีขอให้คุณพี่สบายดีนะคะคุณพี่คะร้อยปีตอนนี้ร้อยปีผ่านไปเราก็ยังสู้และอดทนค่ะเราจะไม่หายไปไหนและเรายังจะสู้ต่อไปค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่คะสุดที่เราชนะเลือกตั้งแล้วคุณพี่ทราบใช่ไหมคะมันก็กว่ากูอีก
บางทีใช่ไหมเออโอเคอาจจะหนักนิดนึงนะเนี่ยมันพาไปได้ยังไงก็ไม่รู้หนักๆเนี่ยใช่ไหมเอออ่ะจบไปบอกแล้วว่าแรงไม่มีแผ่วจริงๆค่ะสำหรับดร.มัลลิกาที่ออกมาฟาดคนรุ่นใหม่นะคะที่คิดไม่ได้บางคนว่าควรชื่นชมใครกันแน่ใครกันที่พาชาติบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมามากมายแต่สุดท้ายก็ยอมที่จะโดนด่าจนกระทั่งถึงวันลงจากตำแหน่ง